ับวันนี้เขาให้ผมมาพูดหัวข้อปฏิรูปสถาบันตุลาการคิดแล้วก็พบว่าตั้งแต่ปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475จนถึงปัจจุบัน80กว่าปีสถาบันตุลาการเป็นสถาบันหนึ่งที่ไม่เคยถูกปฏิรูปเลยไม่เคยมีใครตั้งคำถามและไม่เคยมีใครแตะต้องไม่เคยมีใครทำอะไรกับเขาเลยแม้แต่นิดเดียวเขาอยู่ของเขามาเองจนถึงปัจจุบันพี่น้องเคยเลือกตั้งผู้พิพากษาไหมครับพี่น้องเคยมีส่วนร่วมในการคิดไหมว่าอยากจะให้ใครมาเป็นคนตัดสินคดีเวลาศาลตัดสินมาแล้วมีผลไปแล้วพี่น้องเคยมีโอกาสจะมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงมันได้บ้างไหมครับอันนี้เป็นปัญหานะครับระบอบปัจจุบันที่มีอยู่เนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าเราถูกตัดขาดแล้วก็ไม่ได้มีส่วนร่วมอะไรจากผลคดีที่มันเกิดขึ้นในแต่ละเรื่องไม่ว่าเราจะรู้สึกว่ามันยุติธรรมหรือไม่ยุติธรรมและไม่ว่าเราจะรู้อยู่แก่ใจรู้ทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายว่ามันถูกหรือมันผิดก็ตามผู้พิพากษาในปัจจุบันมีที่มาชัดเจนต่อเนื่องกันยาวนานหลายสิบปีด้วยระบบเดียวกันคือระบบสอบคัดเลือกนะครับไม่ได้สอบครั้งเดียวนอกจากเขาจะต้องจบเกรดที่ดีสมัยเรียนนิติศาสตร์แล้วเขายังต้องสอบเดชบัณฑิตและไปสอบเป็นผู้พิพากษาและถ้าท่านไม่ทราบหรือท่านไม่ทราบหลายคนใช้ช่องทางในการสอบเป็นผู้พิพากษาที่พิเศษคือจบปริญญาโทมีช่องทางสอบพิเศษที่ง่ายกว่าและถ้าหากจบปริญญาโทจากต่างประเทศจะมีช่องทางการสอบพิเศษที่ง่ายมากเคยทราบมาก่อนไหมครับจริงดิเรื่องนี้ก็พูดกันหลายรอบมาแล้วถ้าไม่ทราบจงทราบซะว่าคนที่มีโอกาสเรียนหนังสือมากกว่าและที่บ้านมีเงินมากกว่าที่จะส่งให้พวกเขาสอบซ้ำแล้วซ้ำอีกเรียนปริญญาได้หลายใบโดยเฉพาะยิ่งส่งไปเรียนเมืองนอกได้เขามีโอกาสที่จะสอบเป็นผู้พิพากษาได้มากกว่าคนที่ไม่ได้เรียนปริญญาโทและไม่มีโอกาสไปเมืองนอกนะครับนั่นจึงทำให้ในวงการสถาบันตุลาการคนส่วนใหญ่นั้นเป็นคนที่ผ่านการคัดเลือกมาอย่างดีคือสอบและ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 มีเงินที่นั่งอ่านหนังสืออยู่บ้านโดยไม่ต้องทำหากินอะไรเพื่อคุณจะได้อ่านหนังสือให้มากที่สุดและไปสอบให้มันได้นี่คือที่มาของระบบตุลาการในปัจจุบันซึ่งมันมีข้อดีบ้างข้อดีที่เขาภาคภูมิใจนักหนาก็เขาบอกว่าใช้ระบบนี้มันฝากไม่ได้อย่างน้อยคนที่จะเข้าไปสู่บัลลังก์ได้ก็จะต้องเรียนเก่งและท่องตำราได้แต่ไม่ใช่ว่าเป็นลูกหลานใครเขาว่ากันว่าอย่างนั้นแต่สุดท้ายผู้พิพากษาตุลาการที่เราได้มาก็คือเป็นคนที่ท่องหนังสือได้มากที่สุดเท่าที่มนุษย์คนหนึ่งจะท่องได้และเราก็จะได้คนที่กว่าเขาจะท่องทั้งหมดนั้นและสอบทั้งหมดนั้นได้เขาก็จำเป็นต้องสยบยอมไปกับระบบแล้วเขาจะไม่ใช่มนุษย์ที่มีโอกาสในการตั้งคำถามว่ากฎหมายเขียนแบบนี้ไม่ถูกต้องหรือเปล่าเขาจะไม่ใช่มนุษย์ที่มีเวลาไปทดลองการใช้ชีวิตเรียนรู้ลองผิดลองถูกไปรู้จักโลกไปรู้จักสังคมในหลายๆแง่มุมเขาจะไม่ใช่บุคคลที่กล้าลุกขึ้นมายืนหยัดบอกว่าอะไรถูกอะไรผิดในสังคมนั้นแล้วต่อสู้กับมันเพราะถ้าเขาเป็นคนคนนั้นเขาคงไม่มีเวลาอ่านหนังสือพอแล้วก็ไม่มีเวลาที่จะสอบนี่คือเป็นที่มาของระบบตุลาการที่เรามีอยู่ในปัจจุบันผมยืนยันว่าไม่ได้เลวร้ายไปทั้งหมดนะครับไม่ได้เลวร้ายไปทั้งหมดแต่มันมีข้ออ่อนมากและมันเป็นอย่างนี้มาหลายสิบปีตั้งแต่คนรุ่นพ่อรุ่นแม่ของพวกเราสอบเป็นตุลาการและก็เป็นอย่างนี้มาจนรุ่นผมสอบตุลาการรุ่นปัจจุบันและรุ่นถัดๆไปมันก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่ถ้าไม่มีใครพูดอะไรแล้วมันไม่ดูเปลี่ยนแปลงผู้พิพากษาที่มาจากการสอบไม่ได้เลวร้ายแต่ผู้พิพากษาทั้งศาลทุกคนที่มาจากการสอบแล้วสอบอีกอย่างเดียวแล้วไม่มีที่มาแบบอื่นเลยแบบนี้ไม่แน่ใจว่ามันจะนำไปสู่อะไรแต่มันนำมาสู่สังคมปัจจุบันคือสังคมที่เราไปขึ้นศาลที่ไรเราก็รู้สึกว่าไหวเอาวะไหวเอาวะแบบที่เราเห็นกันอยู่นะครับแต่ผมขอยืนยันเรื่องนึงว่าประสบการณ์ของผมแม้ไฟไม่ได้มีปัญหาอะไรนะแม้ว่าเราจะพบเห็นคำพิพากษาหรือคำวินิจฉัยที่มันค้านสายตาอยู่มากมายมหาศาลแต่ก็มีคำพิพากษาที่ดีอยู่ไม่น้อยเหมือนกันและในกระแสลมทางการเมืองที่คนจะลุกขึ้นมาทำอะไรบางอย่างก็รู้สึกมันอันตรายไปซะหมดก็ไม่ใช่ว่าไม่เคยพบผู้พิพากษาตุลาการที่กล้าหาญผมจะไม่ขอเอ่ยชื่อท่านในที่นี้เพราะท่านคงไม่เยอะไม่อยากเอ่ยชื่อไม่อยากถูกเอ่ยชื่อถึงและผมจะขออนุญาตและขอโทษทุกท่านที่ผมไม่สามารถเล่ารายละเอียดคดีนั้นได้เพราะว่าถ้าเล่าไปทั้งหมด
ท่านคนนั้นก็อาจจะถูกเล่นงานอะไรภายหลังสักอย่างผมไม่ทราบได้แต่เอาเป็นว่าถ้าท่านเชื่อผมขอร้องผมติดตามคดีทางการเมืองมาหลายร้อยคดีในช่วง10ปีกว่าที่ผ่านมาคนแบบนั้นมันยังมีอยู่คนที่กล้าเขียนอะไรที่มันอาจจะฟังดูแปลกๆนิดนึงแต่สุดท้ายแล้วมันมีผลประโยชน์ที่จะช่วยให้จำเลยที่เขารู้สึกว่าการกระทำแบบนี้ไม่ได้ผิดมีโอกาสที่จะออกมาจากเรือนจำได้คนแบบนี้ยังมีอยู่แม้ว่าเราจะเอ่ยชื่อเขาคนนั้นไม่ได้ในที่นี้แต่ขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับผู้พิพากษาที่กล้าหาญซึ่งจริงๆก็ยังมีอยู่แต่เป็นส่วนน้อยมากและเราต้องสนับสนุนเราต้องเชียร์ให้เขายังคงกล้าต่อไปนะครับมีบ้างจริงๆนะครับในระหว่างระยะเวลาที่ผ่านมาที่ติดตามกระบวนการยุติธรรมมาผมก็เคยเข้าใจผิดไปอยู่บ้างว่ามันคงแก้ไม่ได้และมันคงไม่สามารถแก้ไขกฎหมายอะไรได้เพื่อจะให้เรามีสถาบันตุลาการที่เรารู้สึกว่าเราไว้ใจมากกว่านี้แต่เมื่อปีที่แล้วครับมันก็มีผู้พิพากษาอีกคนนึงซึ่งผมคิดว่าผมจะเอ่ยชื่อท่านในที่นี้ได้และก็จำเป็นต้องเอ่ยถึงท่านได้ออกมาชี้ให้เห็นว่าผมเข้าใจผิดจริงๆแล้วมันมีเงื่อนงำบางอย่างที่ทำได้ชื่อของผู้พิพากษาคนนั้นเป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่สังคมควรจะรับรู้รู้จักพูดชื่อปุ๊บอ๋อเลยและเราจะจดจำเขาได้เขาเป็นผู้พิพากษาที่กล้าหาญมากที่ออกมาบอกว่ากระบวนการข้างในมันมีปัญหาและเขาพยายามอย่างที่สุดแล้วที่เขาจะต่อสู้เพื่อให้ได้มาถึงสิ่งที่เขาเชื่อแต่สุดท้ายเขาก็พ่ายแพ้และเขาทนแรงเสียดทานไม่ไหวเขาจึงเลือกที่จะจากเราไปก่อนมันเป็นราคาที่แพงมากที่ต้องจ่ายเพื่อที่จะให้เรารับรู้ว่าเฮ้ยมันมีเงื่อนปมบางอย่างอยู่จำได้ไหมครับท่านชื่ออะไรท่านคณากรเพียรชนะขอเสียงปรบมือดังๆยาวๆถ้าเรายังจำได้ว่าผู้พิพากษาชื่อคณากรเพียรชนะได้เอาชีวิตตัวเองเข้าแลกไว้กับอะไรเพื่อให้พวกเราทราบมันมีเงื่อนปมหลายอย่างมากที่ท่านเขียนไว้ในแถลงการยาวมากของท่านก่อนที่ท่านยิงตัวเองเป็นครั้งแรกแต่มันมีเรื่องนึงที่ท่านชี้ให้เราเห็นซึ่งผมพลาดไปก่อนหน้านี้ไม่เคยเห็นมาก่อนก็คือท่านบอกว่าที่ระบบตุลาการเป็นอย่างนี้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะรัฐธรรมนูญพูดตรงๆนะตอนแรกไม่รู้เลยผมก็แบบท่านเขียนอะไรวะแล้วก็ไปเปิดดูเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้จริงด้วยวะท่านคณากรเพียรชนะเขียนเอาไว้ว่าสมัยภายใต้รัฐธรรมนูญ240มันมีเซฟการ์ดมันมีระบบที่ป้องกันให้ท่านมีอิสระในการพิพากษาคดีมากกว่านี้ให้ผู้พิพากษาที่เป็นผู้ใหญ่กว่าในศาลที่พอดีศาลไม่สามารถมาแทรกแซงได้พอไปเปิดดูก็เห็นจริงอย่างที่ท่านว่าในรัฐธรรมนูญ240เขียนเอาไว้ว่ามีหลายเรื่องที่เขียนเอาไว้แล้วไม่มีอยู่แล้วในรัฐธรรมนูญฉบับนี้เช่น1ฉบับ40เขียนว่าเราไม่สามารถสั่งโยกย้ายตุลาการได้สั่งเอาไว้ว่าผู้พิพากษาที่เป็นผู้ใหญ่กว่าหรือเป็นใครก็แล้วแต่ถ้าคุณไม่ได้นั่งพิจารณาคดีมาตั้งแต่ต้นคุณเขียนคำพิพากษาไม่ได้และในมูลเลขก็คือคุณมาสั่งให้พิพากษาเป็นอย่างไรก็ไม่ได้เพราะคุณไม่ได้นั่งพิจารณาคดีมาตั้งแต่ต้นนะครับเลขข้อนึงที่ตอนแรกก็ไม่รู้ว่ามันเขียนไว้แต่พอไปเปิดดูมันเขียนไว้จริงๆรัฐธรรมนูญ40รับประกันสิทธิของผู้ถูกจับกุมตัวทันทีที่เขาถูกจับกุมไม่ว่าจะถูกจับกุมในชั้นอะไรนะครับแต่ปรากฏว่าฉบับ60มันหายไปฉบับ60มันหายไปเพราะว่าตั้งแต่หลังเราใช้40มาเนี่ยคนถูกจับไม่ว่าคุณถูกจับกุมที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรเนี่ยเขาอ้างสิทธิ์ได้ว่าเขามีสิทธิ์ได้รับเขามีสิทธิ์มีทนายความมีสิทธิ์ได้รับการแจ้งข้อกล่าวหามีสิทธิ์ได้รับการปฏิบัติที่ถูกต้องแต่พอ50 60ไม่เขียนปรากฏว่าบ้านเมืองของเราก็ใช้1กฎอัยการศึกที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้2พรกฉุกเฉิน3คำสั่งหัวหน้าคสช.แล้วให้ทหารมีอำนาจจับคนไปไว้ค่ายทหารได้แล้วบอกว่านี่เป็นกระบวนการพิเศษที่จะยกเว้นสิทธิ์ในฐานะผู้ต้องหาเวลาคุณถูกจับได้เพราะรัฐธรรมนูญ5060ไม่ได้คุ้มครองสิทธิ์ตรงนี้ไว้พอท่านคณากรเพียรชนะชี้เอาตัวเองเข้าไปแลกเอาชีวิตเข้าไปแลกแล้วก็ชี้ให้เราเห็นเราก็ไปเปิดดูแล้วเราก็รู้ว่าเฮ้ยมันแก้ผ่านรัฐธรรมนูญได้นี่หว่าทุกเรื่องที่จะบอกว่างานนี้เขาชื่อว่าทุกเรื่องแก้ได้ถ้าแก้รัฐธรรมนูญเราอาจจะปฏิรูปตุลาการทั้งหมดภายในการเขียนรัฐธรรมนูญครั้งเดียวไม่ได้แต่เรามีความหวังได้ว่าสถาบันตุลาการดีกว่านี้ได้ถ้าหาก
เราแก้รัฐธรรมนูญและตั้งใจจริงจังที่จะเขียนรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้สถาบันตุลาการมีที่มายึดโยงกับประชาชนบ้างผมไม่ได้บอกว่าเราจะเลิกระบบการสอบไปเลยแต่มันต้องมีช่องทางบ้างมันมีทางเลือกมากมายเช่นระบบลูกขุนเช่นระบบให้ตุลาการที่สอบเข้ามามีวาระบ้างไม่ใช่สอบตอนอายุ25แล้วอยู่จนแก่ตอนอายุ70มันมีทางเลือกเช่นให้ตัวแทนของประชาชนไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบริหารหรือฝ่ายนิติบัญญัติมีโอกาสสะท้อนเสียงของตัวเองหรือมีโอกาสคัดเลือกตุลาการบ้างในบางตำแหน่งหรือมีโอกาสคัดเลือกคนที่จะไปคัดเลือกตุลาการบ้างมันมีทางเลือกมากมายซึ่งเราสามารถแก้ไขได้ถ้าแก้รัฐธรรมนูญไม่แน่ใจว่าจะต้องแก้เป็นอย่างไรบ้างแต่นี่การปฏิรูปสถาบันตุลาการและบทบาทของสถาบันตุลาการตำแหน่งแห่งที่ของสถาบันตุลาการในภายภาคหน้าประชาชนทุกคนควรจะมีส่วนร่วมกำหนดด้วยอย่างน้อยที่สุดในกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญใหม่อย่างน้อยที่สุดเมื่อท่านส่งเสียงของท่านในกระบวนการเลือกตั้งสสรอย่างน้อยที่สุดเมื่อมีสสรใหม่ที่มาจากการเลือกตั้งแล้วเขาเปิดกว้างเพื่อจะร่วมกันคิดร่วมกันออกแบบสังคมใหม่ผ่านกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ด้วยกันนี่เป็นความฝันที่จะเกิดขึ้นไม่ง่ายแต่เรามีหน้าสำคัญ17พฤศจิกายนวันอังคารที่จะถึงนี้สภาจะเปิดพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญนะครับจะเปิดพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันคำถามก็คือจะให้มีสสรใหม่ได้จริงหรือเปล่ารัฐบาลนี้โม้ว่าตัวเองก็จะเปิดตัวเองก็เสนอให้เปิดให้มีสสรใหม่เหมือนกันแต่ร่างฉบับที่เสนอโมเดลที่ฉบับเสนอโดยรัฐบาลนั้นบอกว่าสสรใหม่ส่วนนึงให้เลือกตั้งก็จริงแต่ส่วนนึงจะมาจากระบบการคัดสรรพิเศษที่รัฐบาลปัจจุบันยังคงมีอำนาจที่จะมีอิทธิพลเข้าไปอยู่เหนือสสรชุดใหม่ได้อีกดังนั้นร่างฉบับที่รัฐบาลเสนอเป็นอันตรายมากถ้าผ่านเฉพาะร่างของรัฐบาลถือว่าไม่ผ่านและถือว่าไม่ได้แก้อะไรและไม่ได้จะนำเราไปสู่สังคมใหม่นอกจากให้รัฐบาลนี้ยังคงควบคุมกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญใหม่และยื้อเวลาตอนของตัวเองต่อไปได้นะครับข้อสำคัญคือพวกเราเคยเสนอข้อเสนอแก้รัฐธรรมนูญไปแล้วเราต้องการสสรใหม่ที่มาจากการเลือกตั้งทั้งหมด 100% และสสรใหม่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญร่างใหม่ได้ทั้งหมดทุกหมวดทุกมาตราใช่ไม่ใช่เราต้องการสสรใหม่ที่มาจากการเลือกตั้งทุกคน 100% และมาเริ่มคิดออกแบบสังคมกันใหม่ในบรรยากาศสังคมแบบใหม่ที่เปิดกว้างแล้วไม่มีคุณประยุทธ์เป็นนายกไม่มีสวชุดพิเศษและมาเริ่มกันใหม่ทุกคนมีเสรีภาพในการแสดงความเห็นและออกแบบสังคมใหม่ด้วยกันใช่ไม่ใช่17พฤศจิกายนติดตามกันนะครับติดตามกันนะครับว่าเขาจะรับเฉพาะร่างของเขาซึ่งรับไปก็เหมือนไม่ได้แก้อะไรหรือเขายังเปิดโอกาสให้สังคมนี้ยังมีพื้นที่หายใจแล้วไปว่ากันใหม่ได้บ้างเท่านี้ครับขอบคุณครับทุกอย่างแก้ได้ถ้าแก้รัฐธรรมนูญปฏิรูปสถาบันตุลาการต้องแก้ได้ครับผม